เวลาที่ผมไม่อยากทำอะไรผมก็ไม่ทำผมก็ตามออกไปแต่เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยที่อยากจะทำอะไรเนี่ยผมก็จะไปตามลิสต์คือผมเนี่ยนี่อาจจะต่างกับท่านตรงที่แบบว่าบางคนเอาเวลาที่เหลืออยู่ไปแบบทำอะไรปีนเขาเที่ยวรอบโลกทำอะไรอย่างนั้นออกมาผจญโลกว่างของผมจะเป็นแนวผจญโลกเข้ามาข้างในผมจะต้องดื่มหลังผมเนี่ยสงสัยเรื่องนี้เปียนามีจริงเปล่าวะมีจริงเปล่าเปียนาเนี่ยผมไปทำบุญที่ชิงรานทำบุญที่วัดวันแล้วก็ไปกับพี่ปามี่ไปกับก้องไม่ไร่ภรรยาปามี่แฟนเขาเจ๊น้ำอะไรเงี้ยไปสร้างพระประธานกันระหว่างนั้นก็มีเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ที่หน้าบอกมาผมก็ถวายปัจจัยท่านไปท่านบอกว่าขอบใจมากเลยที่มาร่วมสร้างกุฏิเดี๋ยวอยากให้ไปหาที่สำนักสงฆ์หน่อยพญานาคจะให้ของขวัญพญานาคจากพญานาคเลยครับเดี๋ยวจะขอจากพญานาคมาให้เลยผมก็เฮ้ยปรึกษาพี่บี้ไปเอาของขวัญจากพญานาคกันมีจริงเหรอครับมีก็ว่าได้เลยเอาไหมไปอ่ะไปรถตู้จากเชียงรายไปหน้า4ชั่วโมงกว่าไปถึงนู่นเลย6โมงเย็นโพเพไปปุ๊บสำนักสงฆ์นี่อยู่กลางป่าครับไม่มีอะไรอยู่ข้างๆเลยครับเป็นกึ่งปูนกึ่งไม้ขนาดยาวเนี่ยเลยเวทีไปนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยยังไม่เป็นวัดเลยครับเพิ่งเริ่มสร้างเสาอะไรไม่รู้ที่เราทำบุญไปนะครับกับแล้วก็หน้ากุฏิมีโต๊ะตัวหนึ่งครับแล้วก็มีบายสีเป็นรูปกระทงพญานาคคือเขารู้ว่าเราจะไปนะกระทงพญานาคแล้วก็มีลำโพงสูงขนาดนี้มีไมโครโฟนงวดหนึ่งวางไว้ปึ๊บแล้วก็มีไฟส้มๆแดงๆเขียวๆพันกันดีออนไว้เพื่อให้เรารู้ว่าเข้ามาทางนี้ไม่หลงข้างกุฏิถัดไปประมาณ10กว่าเมตรเป็นบึงบัวเป็นอดีตบึงบัวมีบัวอยู่เนี่ยบึงบัวใหญ่ขนาดประมาณสนามบาสเกตบอลนอกนั้นป่าหมดเราไปจอดรถปึ๊บป่าก็โพเพจะทุ่งนะที่วัดมีพระอยู่สองรูปเจ้าอาวาสกับรองเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสทุกคนทำพิธีรองเจ้าอาวาสเดินบอกว่าเพียนาคนัด3ทุ่งนัด3ทุ่งจะเอาของมาให้เวลาช่วงนั้นเราไม่รู้ทำไมเราก็นั่งคุยกันครับมีแบบเซเว่นเซเว่นอะไรอ่ะเราก็นั่งคุยกันไป3ทุ่มปึ๊บรองเจ้าอาวาสออกจากกุฏิห้องนั้นมาบอกว่าพญานาคขอเลื่อนเป็น4ทุ่มผมถามว่าทำไมล่ะครับพญานาคท่านบอกว่าในกลุ่มพวกเราเนี่ยที่มาเนี่ยยังมีคนที่ลบหลู่อยู่ถ้าลบหลู่เนี่ยท่านจะไม่ให้ของผมก็ไม่รู้ว่าใครลบหลู่หรือเปล่าเราก็เลยไม่รู้ทำไมก็เลยคุยเล่นๆกับเจ้าอาวาสครับวันนี้ลองเจ้าว่าเข้าปฏิห้องกันทำพิธีตรงนี้มีไอ้กล้องนั่งมีเจ๊น้ำนั่งมีผมนั่งนี่มีไอ้กล้องมีคนขับรถอะไรกับงานยังเป็นปฏิมีพี่มี่อยู่ปากประตูปฏิมองเห็นทั้งข้างนอกและข้างในตรงนี้หลวงพ่อเจ้าว่านั่งข้างๆต้องมีพระประตูพระท่านไปตรวจไปมีขันน้ำมนต์อยู่มีต่อยาวๆอยู่โดยที่นั้นก็คุยไปคุยเรื่อยๆถามท่านว่ามาสักพักทำไมอะไรมาอยู่นี่เมื่อไรนี้ทำไมจนไอ้กล้องเริ่มลงลึกหลวงพ่อครับผมทำไมครับเวลาเข้าใกล้แม่น้ำโขงใจมันสั่นทุกทีใจมันสั่นยิ่งเหมือนแบบมันจะตายอะครับแล้วจริงผมอยากเล่นน้ำมากเลยแต่พอเข้าใกล้แล้วใจมันยิ่งครับหลวงพ่อบอกว่าชาติที่แล้วโยมรู้ตัวไหมโยมเป็นพญานาคก่อนไอ้ฟังอีเลยนะใช่เลยครับผมคิดว่าจะให้นะครับเห็นไหมล่ะเวลาโยมแต่งเพลงอะไรเกี่ยวกับพญานาคโยมจะทำได้ดีเพราะว่าโยมเนี่ยเคยมีเมียเป็นพญานาคเมียโยมเป็นพญานาคตอนนี้เป็นอยู่นะโยมมันได้มาเกิดเป็นมนุษย์เขาว่าช่วยโยมอยู่แล้วรอเอาโยมกลับไปอยู่ด้วยเราไม่อยากให้โยมมีใครรออยู่ว่าแล้วแต่งเพลงผมไม่พยายามมันไหลมา
รงนี้นะครับแล้วก็เวลาผมไปคบกับใครนะครับมันต้องเลิกกันนะคบปุ๊บไม่นานก็ต้องเลิกกันคบกับใครก็เลิกผมคิดในใจถ้าคุณต้องชู้ผมก็แล้วเนี่ยผมก็แต่งงานกับเมียคนนี้นะครับเมียก็กลัวจะเลิกกันครับหลวงพ่อครับทำยังไงถึงจะแก้เคล็ดได้โอ้ไม่ยากโยมเดี๋ยวโยมเนี่ยไปร้องเพลงถวายเขาถวายตรงไหนครับบึงบัวเนี่ยนะคือวังพญานาคคือที่อยู่ของเขาเดี๋ยวโยมออกไปแล้วร้องเพลงนั่นแหละที่โยมแต่งเนี่ยคือคงคู่คองเนี่ยร้องเขาเลยโยมกรรมเนี่ยจะหายไปไอ้ก้องอินมากไอ้ก้องอินมากเดินออกไปนอกกุฏิขวาใหม่ปากนึกป่าล้วนวัดมีไฟหย่อมเนี่ยหย่อมเนี่ยมากท่ามกลางความมืดไอ้ก้องร้องเพลงหันหน้าไปทางบ่อบัวคำว่ารักเกิดขึ้นที่หย่อมเกิดมองได้สิบสองขัดลายร้องเพลงร้ายมันจะอยู่ตรงนั้นก็ตายทั้งอินร้องให้อดีตเนี่ยซึ่งอยู่ในน้ำเมียตัวจริงนั่งงงอยู่ในน้ำไม่ได้จะเป็นยังไงร้องไปร้องไปเสียงดังเข้ามาหน้าพระตรงนี้หลวงพ่ออยู่นี่อีเจน้ำนั่งอยู่นี่เริ่มสั่นต่อของขึ้นอีเจน้ำของขึ้นของเข้าเจน้ำเนี่ยมันสั่นยันเต็มตัวเลยครับแต่ว่าข้างหลังมันเนี่ยเสือเป็นตัวเบลอเลยอีเจน้ำของขึ้นเป็นเสือตะกุยเสือข้างหน้าผมเคยเห็นในแบบว่าที่เขาครอบครูกันอ่ะอีเจน้ำไม่ดีเอาละมึงเสือมาตัวนึงอ่ะดีอะไรวะเนี่ยผมไม่ถอยไปท้ายทุกทีเลยหลวงพ่อช่วยดูครับมีจินน้ำเป็นอะไรไม่รู้หลวงพ่อสวดเลยตกใจเหมือนกันท่านก็ตกใจอุ้ยมันต้องสวดสวดไปเสร็จปุ๊บท่านก็คว้าต่อตรงนั้นที่มีบาดน้ำมนต์กระจุกซัดไปฟึบบางครั้งมันก็โดนผมนึกว่าก็มือแป้งเปียกปุ้นมันเหนื่อยมันดูมันเย็นมันละมันมองมันมีจินน้ำโดนน้ำมนต์ไม่ใช่ว่าจะออกเหมือนลาดน้ำมันลงบนกองไฟขึ้นลงไปแบบมันลงไปเสือตลบกูเอาเลยทีนี้กระเด็นกันไปหมดเลยกระเด็นกันแบบเฮียอะไรวะเนี่ยข้างนอกไม่ได้รู้เรื่องเลยทำอะไรต่อเป่าสิฮะเป่ามันไม่เป็นเพลงนะครับมันเป็นหอยไงเหนือจริงเฮี้ยเฮี้ยเลยนี่แม่เฮี้ยเลยแล้วก็ต่อไอ้เฮี้ยนี่มันจักรวาลมัลติเวิร์สมีอยู่ที่ไหนวะเนี่ยพี่ยืนอยู่ตรงประตูเห็นสองอย่างพร้อมกันในความมืดพี่ตะโกน What the fuck Too much relation พี่น้อยพามีมาทำไมกูก็ไม่รู้เหมือนกันหมดลมเสียงเอาหอยเนี่ย
เดินกลับเข้ามาร้องเพลงครับเดินเข้ามาในกุฏิเอาเจ๊น้ำเขาเป็นอะไรเนี่ยมึงด้วยแหละมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมึงไปหมดแล้วนั่นเองนะรองเจ้าอาวาสที่อยู่ในกุฏิทำพิธีเสร็จเป๊ะมาออกมาปุ๊บเอาโยมโยมพญานาคเขาได้เวลาละเดี๋ยวให้โยมโยมเนี่ยไปเอาของกันที่ไหนครับโยมเนี่ยนะโยมผู้ชายลงไปในบึงบัวลงไปในนั้นครับก็ที่นั่นมันเป็นวังพญานาคนะมันเป็นบ้านของเขาลงไปในบ้านพญานาคเป็นอาหารข้ามเขาเลยมืดมากมืดไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟไฟก็คือมีแค่ไฟฉายของทางวัดกับไฟมือเราแค่นั้นเองแล้วเราก็ใส่ว่าด้วยตอนนั้นมันงงๆแล้วก็เลยเดินตามไปแล้วก็จะเอาว่าบอกว่าโยมผู้หญิงไม่ให้ลงนะเพราะว่ามันขัดกับวิชาของเขาโยมผู้หญิงไม่มีประจำเดือนนะมันอาจจะทำให้มันผิดวิชาเขาอะนะคือเราก็ให้ผู้หญิงอย่าลงนะผู้หญิงอย่าลงที่นี่ไม่ได้ที่นี่ไม่ได้ขัดคนขัดไปขัดมาจีน้ำมันอยู่ในน้ำแล้วจีน้ำมันไม่ได้คิดว่าเงินคนครับมันเป็นเสือโคร่งและทุกคนไม่กล้าห้ามแม่กลัวแม่ง้าเอานักกระดาษไล่ต้นไปปลายถ้าเจอของอะไรให้เก็บขึ้นมานั่นคือเงินนะของให้นะท่านก็บอกเอานะเดี๋ยวข้างบนผมก็จะทำให้ดีกับปากเสียงลมเสียงที่มีเวลาตามธรรมชาติและความมืดและก็ความประวัติท่านในความกลัวของเราว่าผมลงไปนะน้ำมันขึ้นแบบนี้งานนี้คือโหดนะคือเหยียบไปบึงบัวแต่ว่ามันเป็นอดีตบึงบัวคือไม่ได้บัวมีบัวใหม่ๆแล้วเป็นก้านบัวที่มันแบบแห้งๆแล้วแต่ว่าเหยียบกระทายเท้าอยากให้เหยียบไปมันจะฟองขึ้นขึ้นมาเหม็นๆคาวๆแต่ว่าก็ไม่รู้ทำไมถึงขนาดแต่มันมาถึงขนาดนี้อ่ะก็เจ้าว่าบอกว่าอ๋อคือท่านพูดเบาๆแต่เบาในความพูดอย่างจะได้ยินชัดเลยนะพอถ้าเจออะไรอย่าตะโกนอย่ากระโตกกระตากอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่กูเดินลงไปเกิดพญานาคมันลัดกูแก่ขากูไปกูจะไม่บอกใครเลยคือยังไงจะแบบพุ่งเข้าไปตอนนี้หมู่บ้านทุกคนกลัวหมดผมแฟนที่นี่คนขับรถนู่นนี่นั่นที่เป็นผู้ชายเมื่อวานคือทุกคนกลัวหมดมีหน้าเลยอยู่คนเดียวนะอันนี้พญานาคครับคุณต้องไหว้ได้แล้วคุณจะไหว้ได้เขาต้องไหว้ท่านนี่ไงท่านผีเสื้อเพราะว่าพญานาคทรงพญานาคออกมานี่ไงคุณต้องไหว้ล่าเลิศล่าเลิศกับบ้านเก่ากับบ้านเก่าจะเจอเมียจะเจอเมียนี่ความเมียนั่นคือสิ่งที่ผมอยากอยากทีนี้เจ้าว่าก็สวดคาถาของตัวเองไปบอกระหว่างที่บอกอ้าโยมผู้หญิงที่อยู่บนตะลิ่งสวดไปด้วยสวดอิติปิโสนะสวดตามไปเรื่อยๆโยมผู้หญิงบนฝั่งเหลือใครล่ะอีฟปานโจรหรือปามีนี่เองในความมืดสงัดของป่าคุณจะได้ยินเสียงปามีในซิงเกิลที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนขณะที่เราเดินหยับๆนะอิติปิโส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 ทำไปทำไปในความ
าขาผมไปเขาลอดกว่าขาผมไปที่ไหนเนี่ยมันจริงเหี้ยลอดกว่าขาผมไปคือมีความหมายมันคือพญานาคคือลอดขามันไปแล้วไงหมอนเขาไม่บาดไข่มาลอดคุยนะมาลอดมาลัดคุยเดินไปจนสุดหูสายนั้นถึงเลยก่อนที่จะถึงตะลึงเงียบเสียงมันฝันก็เงียบเจ้าวาดบอกอ้าวอย่าหยุดส่วนต่อไปคือจะบอกพี่เมียส่วนถึงคอแห้งแล้วที่นั่งตรงนี้จะมีแต่ต้นไม้ล่าเดินไปจนสุดไม่เจอเว้ยทางนั้นไม่เจอเลยผมนี่แบบตอแตมากผมแบบผ่านไปเลยดินตะลิ่งตะลิ่งที่สูงประมาณเมตรครึ่งครับผมไปวางครับเลยจะอะไรเลยครับจังหวะมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยเนี่ยเอ๊ะนี่ที่หลวงพ่อบอกไว้เนี่ยมันจะมีวิชาแล้วมีผู้หญิงลงไปด้วยเอางี้เดี๋ยวอาตมาลงเองเลยท่านพลจีวรมันได้ทั้งสระมีสบงรับปึ๊บปั๊บปึ๊บลงไปเลยเองผมไม่ไปละคือพวกเราเหนื่อยแล้วคนเต็มตัวเหม็นมากแล้วมันเที่ยงคืนแล้วอ่ะเจ้าว่าท่านลุยเดียวเลยแต่ไม่เดียวเราก็ไปกับใครรู้ไหมอีกคนหนึ่งที่เดินล่ามากเลยไอเวนนะฮะน้ำหนักประมาณ60กิโลใส่กิ้งเลยครับใส่กิ้งแบบเฮียมีจริงๆด้วยเอามาปุ๊บหลุดมือคือหลุดมือนะครับหลุดแก้วลื่นนะฮะไม่ได้อะไรหรอกหลุดปุ๊บเราต้องเรียกคนขับรถให้มือมาเอาผ้าช้อนไปยกกัน6คนขึ้นตะลิ่งไหลๆลงขึ้นตะลิ่งฝ่าความมืดเดินล็อกมาหน้ากุฏิล้างน้ำเช็ดแห้งๆวางที่กลางกุฏิตรงที่จะน้ำมันมีบอยตรงนั้นนะผมวางในพลานครับโอ้สองไฟเป็นประกายเลยคือแบบกำลังกินมากตัวไอ้แก้วตายลูกนู่นนี่ไอ้ทิศพี่นี่ตามมาล้างขาล้างไอ้สิ่งเขาวีดูเลยครับโอ้นี่เลยที่สวยกันทั้งท่าพระจันทร์มีเพียบเลยครับผมก็แบบไม่รู้แล้วมันคืออะไรนะยังฉงนอยู่นะสุดท้ายก็ขนขึ้นเครื่องไม่ได้ครับเพราะน้ำหนักเกินต้องจ้างรถตู้จากกรุงเทพไปจากในไปกรุงเทพก็มอบดวงแก้วใหญ่ของพญานาคให้มาให้กับอดีตพญานาคเข้าไปซึ่งต้องเขาก็มีความสุขมากนะเขาบอกด้วยที่เขาจะเดินลุยเลยเขาบอกว่ามีความเย็นนองผมก็เลยขายใจอยู่ที่ประตูใครที่สนิทกับพญานาคชวนนะเวลาไปไหนให้เจอชวนได้นะจริงๆโชว์ผมว่าคนจะจบประมาณแถวนี้นะเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงนี่ก็คือ2ชั่วโมงกว่านะแต่ว่าถ้าเผื่อพรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานผมต่ออีกนิดนึงจะว่าอะไรบ้าง